ในช่วงของเดือนตุลาคมหลายคนก็ถามมาเนี่ยนะคะว่าแผนการบริหารจัดการวัคซีนเนี่ยจะเป็นยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ปกครองเองนะคะเขาก็ห่วงบุตรหลานเปิดเทอมในภาคเรียนที่2บุตรหลานเนี่ยจะได้ฉีดวัคซีนหรือเปล่าคะในช่วงของเดือนตุลาคมคะอาจารย์คะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ในฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณตรีนุชเทียนทองเนี่ยนะคะท่านก็บอกด้วยค่ะว่าคือนักเรียนเนี่ยจะเริ่มฉีดวัคซีนที่เขาจะฉีดให้ก่อนจะเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก็คือ29จังหวัดค่ะแต่จริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยเขาก็ต้องการให้ฉีดทุกคนนะคะตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปจนถึง18ปีคือเด็กที่เรียนตั้งแต่ม.1ค่ะขึ้นไปอ่ะคือตอนนี้กลุ่มนี้มีประมาณสักเกือบ5ล้านคนค่ะนะอันนี้แต่ว่ารวมทั้งอุดมศึกษาอะไรด้วยนะไล่ไปเนี่ยแต่ว่าพูดถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องพวกนี้ประมาณ5ล้านคนเนี่ยซึ่งเขายังไม่ได้ฉีดค่ะนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าจะเปิดเทอมมันก็มีประเด็นว่าจะต้องฉีดค่ะแล้วก็มันยังโยงกับบุคลากรที่เป็นครูด้วยอะไรด้วยที่เกี่ยวข้องกันนะประมาณสัก 800,000 กว่าคนเนี่ยตอนนี้ครูฉีดไปเยอะใช่ 70% ฉีดไปเยอะแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นหลักๆขณะนี้ที่ผู้ปกครองเป็นห่วงว่าเด็กๆจะฉีดคราวนี้ถ้าเกิดจะฉีดมันก็คงจะต้องดูว่าวัคซีนชนิดไหนที่ฉีดได้ใช่ค่ะอย่างในช่วงของเดือนตุลาคมค่ะอาจารย์คะ คือแนวทางของการฉีดวัคซีนเนี่ยเขาตั้งใจเอาไว้แล้วก็เป้าหมายเอาไว้เนี่ยนะคะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยให้ฉีด 50% และแต่ละจังหวัดที่มีอย่างน้อย1อำเภอครอบคลุม 70% แล้วก็มีต้นแบบของเรื่องของโควิดฟรีแอเรียอะไรพวกนั้นด้วยแล้วก็แนวทางที่2นะคะก็คือการฉีดวัคซีนเข็ม2สำหรับเข็มแรกตลอดจนแนวทางเรื่องของการจัดกลุ่มที่อายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยให้ฉีดวัคซีนรวมไปถึงในช่วงของเดือนตุลาคมก็จะมีการฉีดเข็ม3สำหรับคนที่ได้รับซิโนแวคไปแล้ว2เข็มค่ะแต่อันนี้นิดนึงค่ะมีคนที่เขาฉีดซิโนฟาร์มไป2เข็มเนี่ยเขาอยากได้ข้อมูลนะว่าเขาจะได้บูสเตอร์โดสเหมือนคนที่ฉีดซิโนแวคหรือเปล่านี่ผมฝากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่ใช่ผมฝากทางกระทรวงกรมควบคุมโรคฝากทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยว่าคนที่เขาฉีดซิโนฟาร์มจำนวนไม่น้อยเนี่ยเขาจะต้องมีบูสเตอร์โดสเหมือนซิโนแวคไหมเนี่ยเขาจะใช้ channel ไหนโอเคแต่ว่ากลุ่มน้องๆหนูๆเนี่ยแน่นอนว่าก็คือจะเป็นไฟเซอร์นี่เพราะว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ค่ะซิโนแวคอาจจะไม่เพราะฉะนั้นที่มันเป็นไปได้ขณะนี้ก็คือไฟเซอร์ถ้าฉีดไฟเซอร์ก็ต้องจัดระบบดีๆอ่ะเพราะว่าถ้าฉีดเข็ม1แล้วมันตามด้วยเข็ม2ไม่ใช่เวลา3สัปดาห์4สัปดาห์แต่คิดว่าเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะวัคซีนจะเข้ามาปริมาณเยอะพอสมควรค่ะอาจารย์คะสักประมาณ24ล้านโดสในจำนวน24ล้านโดสก็จะมีทั้งซิโนแวคแอสตราแล้วก็ไฟเซอร์แต่ถ้าเรารวมกับซิโนฟาร์มเนี่ยช่วงเดือนตุลาคมคาดว่าจะมาสักประมาณ6ล้านโดสเพราะนั้นในเดือนตุลาคมถ้าทุกยี่ห้อตามที่กล่าวมาเนี่ยเราจะมีวัคซีนถึงประมาณ30ล้านโดสค่ะอาจารย์คะก็ต้องจัดระบบดีๆใช่